วัสดีครับค่ะหนาวมากไฟไหม้เพราะว่าปลาพ่นน้ำและน้ำดับไฟนั่นเองนะคะจะไม่พูดอะไรมั่งเลยอ่ะพูดว่าอะไรอ่ะอันนี้วัดอะไรนะวัดอะไรนาราไม่ใช่นารามันจังหวัดวัดอะไรวัดโทไดจิวัดโทไดจิเราไปดูกันพี่ก็ตัดเอาสิพี่ถูกอันนี้กวางนะครับกวางแต่กวางยังไม่เหลียวหลังตอนนี้รู้สึกว่ามือผมจะเย็นมากใช่เพราะว่าหนาวมากเย็นมากก็รู้สึกว่ารองเท้าไนกี้ของผมนะฮะจะมันจะรับลมจากภายนอกเข้ามาซึ่งตอนนี้ส้นตีนเย็นมากไม่ดีนะแล้วหน้าก็จะรู้สึกว่าปากแห้งๆไม่ทราบว่ามีครีมอะไรมาหรือเปล่าครับคุณภรรยาเลยรถค่ะหนึ่งสองดูกดปุ่มออฟอันนี้เป็นเพราะใส่ถุงมือไงฮะถุงมือหนาไปด้วยเนี่ยเป็นความโง่เลยสวยมากอันนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นบอร์ดที่ข้างในมีพระประธานที่เขาเรียกว่าหลวงพ่อโตอยู่อันนี้อะไรเนี่ยสุขาไม่ใช่ไม่โลกใหญ่ที่สุดในโลกใหญ่นะคะสมัยก่อนยิ่งใหญ่กว่านี้ค่ะ3.4 เท่าเลยนะคะบริเวณโดยรอบที่เห็นเป็นกิ่งก้านนี่คือต้นซากุระเป็นอีกที่หนึ่งที่เขาชมนะคะซากุระบานที่นี่ด้วยนะคะบางต้นก็เป็นก้านที่ชี้ขึ้นเป็นซากุระ1,500ทั่วไปบางต้นก็จะเป็นกิ่งที่โน้มตรงถึงต้นทางซ้ายเซฮายบายจักรจันทร์อันนี้นะคะคือวัดอะไรวัดโทไดจิครับสคริปต์นี้ท่องบ้างนะฮะเอาอ่ะอันนี้คือวัดโทไดจินะคะอยู่ในเมืองนาราและ เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดนะคะอ๋อเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกฮะแต่วัดเนี่ยยังไม่ใหญ่โอ้และนี่เป็นต้นซากุระค่ะซึ่งเป็นซากุระแบบที่คนญี่ปุ่นชอบมากที่สุดเพราะว่ามันจะโค้งงอล้มลงด้านล่างนะคะซึ่ง อีกสัก3เดือนแล้วนะเราจะเจอดอกซากุระค่ะถ้าเก็บตังค์ทันนะเออดูทัวร์กรุ๊ปนี้เขาทำอะไรกันถ้าเราไปถ่ายเขาจะโพสต์ถือป้องไม่ใช่เถอะเอาเหรียญบินซูรุ
เดี๋ยวให้ตังค์เราทำบุญเอาไป5เยนแล้วอย่าใส่หมดเอาของเขาเหรียญหนึ่งไม่ขอพรก่อนนะขอไปแล้วถ้าเย็นนี่มันจะพร้อมเสียงกับคำโชคดีในภาษาญี่ปุ่นเขาเลยใส่เหรียญ5เยนล้างมือคือต้องล้างจากมือซ้ายแล้วก็มาล้างมือขวาแล้วก็ดื่มมันจะทำให้เราโชคดีนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยมาจากบนเป็นบ่อน้ำธรรมชาตินะคะซึ่งทุกคนที่มาจะต้องได้รับประทานจะดีต่อสุขภาพข้างในนี่คงเป็นคือกล่องน้ำแอมเวย์อีสปริงเราไปถ่ายกวางกันเถอะพี่นะอันนี้เป็นป้ายคำเตือนระวังกวางระวังกวางกัดนะอันนี้กัดเสร็จแม่งแตะเด็กด้วยเสร็จแล้วเขาทิ่มตาหัวมงยังไงล่ะกวางที่นี่ดูร้ายมากครับเป็นไงบ้างตะกะจันได้จุดทูบไหว้พระค่ะแล้วก็เป็นพระเจ้าพระเจ้าโตที่ใหญ่ที่สุดณที่เมืองนาราที่นี้เราก็ได้ซื้อของฉันด้วยมีหลายอย่างเลยซึ่งก็ลายตังไป1,400เยนแล้วค่ะแล้วก็ได้ซื้อเครื่องรางทำให้มีลูกด้วยนะคะมาดูว่าจะมีจริงหรือเปล่าโอ้ยมันอยู่ที่ผม แล้วเราก็ไปปิดที่เด็กนักเรียนมันไม่ใส่กระโปรงสั้นเหมือนกระตูนเลยว่าอาจารย์นี่เลยนี่ตัวจี๊ดนี่เด็กผู้ชายนี่แก๊งไม่ได้